รมรักษ์เนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าเราจะรับรองสิทธิ์ด้วยการจัดทำเป็นสัญญาเป็นสัญญาเช่านะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจนะครับผมคิดว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้ฮะน่าจะภาคภูมิใจว่าสัญญาเช่าที่ทางรัฐบาลมอบให้เนี่ยไม่ใช่เป็นสัญญาเช่าปกตินะครับระหว่างนายกให้นายขอเช่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นสัญญาที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนเพื่อรับรองสิทธิ์นะครับว่าที่ดินที่ท่านถือครองอยู่เนี่ยท่านมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายนะครับที่จะอยู่อาศัยทำกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้มอบไปแล้วนะฮะสิทธิประโยชน์โอกาสต่างๆก็ตามมาฮะก็สิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆที่ตามมานี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือผู้เช่าเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ท่านอาจจะต้องไปพ่วงน้ำไฟนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ท่านมีสัญญาเช่ากับทางกรมธนารักษ์แล้วนะครับท่านสามารถนำสัญญาเช่านี้ไปขออนุญาตน้ำไฟได้โดยตรงนะครับผมทราบดีฮะว่าภาระก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เป็นขออนุญาตน้ำไฟด้วยตัวเองนะครับค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านใช้สิทธิ์ตามสัญญาเช่าของท่านเองไปยื่นนะครับในการขออนุญาตให้ถูกต้องเนี่ยฮะทางไฟฟ้าประปาเนี่ยก็จะมีการติดตั้งให้ท่านนะครับโดยใช้เกณฑ์ปกติในการเรียกเก็บซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสิทธิประโยชน์ตามมาก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านสามารถมีที่อยู่อาศัยทำกินถึงลูกถึงหลานนะครับท่านสามารถที่จะนำสิทธิการเช่านะครับไปขอเงินกู้นะครับนำไปเป็นหลักประกันกับทางธนาคารในการที่จะขอเงินมาซ่อมแซมในการนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับมีแบงก์ของรัฐเนี่ยรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสิทธิโอกาสนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ก็คือตอนนี้มีมาตรการต่างๆของภาครัฐนะครับที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งไม่ว่าเรื่องของอุทกภัยนะครับที่เป็นมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐต่างๆเนี่ยนะครับภาครัฐสามารถช่วยเหลือท่านได้โดยตรงโดยท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย